วัสดีค่ะแม่มะลิซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มะลิซ้อนจะมาทำเมนูผัดฉ่าปลาดุกค่ะปลาดุกนี้นะคะผัดฉ่าปลาดุกปลาดุกนี้ล้างน้ำเอาน้ำเมือกออกให้หมดนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวเป็นไปได้ก็ล้างไปเลยค่ะ 5-6 ครั้งนะคะล้างจนน้ำเมือกออกนะคะน้ำเมือกออกให้หมดนะคะผัดฉ่าปลาดุกนี้ใส่อะไรบ้างค่ะกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระชายกระเพรานะคะกระเพรานี้ของแม่มะลิซ้อนปลูกเองในกระถางนะคะข่ากับตะไคร้ก็ปลูกเองในกระถางกระเพรานี้นะคะจะมีทั้งกระเพราขาวแล้วกระเพราแดงนะคะอันนี้กระเพราแดงอันนี้กระเพราขาวนะคะใส่หมดเลยเพราะว่าปลูกเองในกระถางอยู่แล้วนะคะก็รีบเด็ดมากินนะคะแล้วตอนนี้พริกนะคะพริกนี้คือบ้านแม่ไม่ได้สอนไม่กินเผ็ดกันนะคะก็เลยใส่พริกหยวกนะคะเป็นพริกแห้งพริกหยวกคล้ายๆพริกชี้ฟ้าก็หยวกก็ไม่ใช่หยวกแท้ถ้าหยวกแท้นี่จะสั้นๆป้อมๆแต่พริกแบบนี้ก็ไม่ค่อยเผ็ดนะคะเผ็ดนิดนึงนะคะทุกคนในบ้านจะกินได้แล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปผัดฉ่าปลาดุกกันสิ่งที่เราต้องไปตำก่อนไปโขลกให้ละเอียดก่อนนะคะคือเครื่องแกงกระชายไปโขลกตะไคร้กระเทียมหอมแดงค่ะใบมะกรูดพริกนี้ไปโขลกนะคะเวลาจะทำกับข้าวเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับสัตว์ที่เนื้อสัตว์ที่มีออกกลิ่นคาวนะคะเครื่องแกงเนี่ยควรที่จะโขลกเองจะอร่อยมากจะหอมเครื่องแกงสุดๆนะคะเดี๋ยวไปโขลกเครื่องแกงก่อนนะคะลืมไปอย่างนึงนะคะใส่กะปิสักหน่อยนะคะใส่กะปิด้วยนะคะเวลาทําผัดฉ่าจะได้หอมเมื่อสักครู่ลืมบอกนะคะลืมใส่กะปิด้วยนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผัดฉ่าปลาดุกนะคะผัดในหม้อเลยค่ะเพราะว่าแม่มื้อนี้ซ้อนผัดเยอะปลาดุกน่าจะประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็ผัดในหม้อพอผัดในหม้อก็ไว้ตักแบ่งอุ่นกินนะคะใส่น้ำมันเลยค่ะน้ำมันนี้ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะคะพอคั่วให้เครื่องแกงหอมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่ตำนะคะแล้วก็ผัดให้หอมนะคะหลังจากที่เราผัดเครื่องแกงจนหอมแล้วนะคะหอมเหลืองแล้วผัดด้วยไฟกลางนะคะก็เติมน้ำถ้าเป็นคั่วถ้าเป็นผัดไก่ผัดหมูผัดเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะเอาเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยมารวนแต่ปลานี้ไม่ใช่นะคะปลานี้ต้องเติมน้ำก่อนแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะผัดฉ่าปลาดุกนี้ใส่น้ำคลุกคลิกนะคะไม่ใส่น้ำมากอันนี้น้ำจะเยอะหน่อยเพราะว่าปลาดุก1กิโลนะคะน้ำแล้วก็ติดไฟรอให้น้ำเดือดค่ะติดไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟแรงติดไฟแรงรอให้น้ำเดือดพร่านเลยนะคะให้น้ำเดือดแล้วก็ร้อนจัดถึงจะเอาปลาดุกลงนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะทำปลานี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ระหว่างรอให้น้ำเดือดก็ใส่น้ำปลาไปเลยค่ะใส่น้ำปลาเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะนี่ใส่ปลาดุกลงไป
ปลาดุกนี้ประมาณโอ้ยมากกว่า1กิโลด้วยซ้ำนะคะเนี่ยน้ำเดือดๆนะคะใส่ปลาดุกลงไปพอหลังจากใส่ปลาดุกลงไปแล้วนะคะก็จะปิดฝาหม้อทิ้งไว้ประมาณ 7-10 นาทีก็สุกแล้วนะคะอย่าให้มากกว่านี้ให้หมั่นเปิดดูนะคะเดี๋ยวปลาดุกจะเละถ้าครบ5นาทีนะคะหรือว่า7นาทีเนี่ยก็เปิดดูได้แล้วนะคะเดี๋ยวปิดฝาหม้อนะคะปิดฝาหม้อไว้แล้วก็รอสัก5นาทีมาเปิดดูนะคะผ่านไปแล้วประมาณ7นาทีนะคะแม่มะลิซ้อนจะมาเปิดฝาหม้อว้าวเห็นไหมคะปลาดุกน่าจะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่กระเพราใส่ไปเลยนะคะทั้งกระเพราขาวกระเพราแดงปลูกเองในกระถางไม่ต้องเสียดายดับกลิ่นคาวได้ด้วยนะคะเนี่ยวิธีผัดฉ่าปลาดุกนะคะแล้วอย่าคนนะคะปลาเนี่ยคนไม่ได้เลย1จะทำให้เนื้อปลาแตกออกจากชิ้นเขาแล้วก็2จะทำให้เหม็นคาวนะคะนี่เดี๋ยวดูสุกแล้วล่ะค่ะใช้ทับทิมผัดฉ่าปลาดุกนะคะผัดฉ่าปลาดุกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะผัดฉ่าปลาดุกค่ะวันนี้กินผัดฉ่าปลาดุกนะคะกับแกงจืดแล้วก็มะละกอสุกแล้วก็พุทราช็อกโกแลตวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ